ดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์นะคะมีเมนูที่เรียกว่าเป็นหมั่นโถแสนอร่อยมาฝากค่ะแต่หมั่นโถของเราสองคนวันนี้เนี่ยเป็นหมั่นโถที่หน้าตาน่ารักมากๆ ที่สำคัญเนี่ยนะคะเหมาะสุดๆเลยค่ะกับเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาถึงวันนี้เพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Flower Vegetarian Buns ค่ะหรือหมั่นโถเจนั่นเองค่ะการทำหมั่นโถเจของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกแป้งสาลีก่อนแป้งสาลีที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะสังเกตง่ายๆเป็นแถบสีเหลืองตรงนี้มีตรา TFM แล้วก็มีโลโก้บัวหิมะตรงนี้นะคะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษซาลาเปานะจะเนียนสวยขาวอ๋อเนื้อจะเนียนละเอียดแล้วก็ขาวมากขึ้นถ้าคุณเลือกใช้แป้งถูกประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างลงไปในอ่างผสมให้คุณดูก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้เครื่องตีต่อวันนี้เนื้อหมั่นโถของเราเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่าเราใช้น้ำตาลใสน้ำตาลใสแดงแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เนื้อหมั่นโถสีขาวคุณก็ใช้น้ำตาลทรายแล้วก็ไม่ใส่มันใช่โอเคอันนี้น้ำตาลใสแดงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะหมั่นโถของเรามีกลิ่นหอมๆด้วยวานิลาผงนะยีสต์นะคะเวลาเราใส่ยีสต์เราจะใส่ยีสต์แยกกับการใส่เกลือนะผงฟูค่ะมันเทศนะคะนึ่งสุกบดละเอียดแบบนี้มันโถของเราพิเศษมากๆเพราะว่าได้กลิ่นหอมๆของอัมพวากะทิ 100% ด้วยจากนั้นเราจะเอาส่วนผสมนี้ไปตีในเครื่องตีนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนียนใช้เวลาประมาณ12นาทีค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นเนยขาวลงไปนะคะหลังจากส่วนผสมแป้งโดของเราเข้ากันแล้ววิธีการเช็คว่าแป้งใช้ได้แล้วทำยังไงบ้างโอ้ยนุ่มมากเลยอ่ะค่อยๆยืดเข้าไปก็จะต้องเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วใช่ค่ะเนาะใสๆอย่างนี้นะแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ200กรัมหลังจากได้200กรัมแล้วแบ่ง4ค่ะสองร้อยเป๊ะๆหรือเปล่านะ ตกก้อนละ50กรัมใช่ค่ะสีแบบนี้น่าจะมาจากน้ำตาลทรายแดงใช่ค่ะมันก็จะหอมแต่มันโถของเราเนี่ยหอมทั้งน้ำตาลทรายแดงหอมทั้งมันเทศที่สำคัญที่สุดมีกลิ่นกะทิด้วยอ่ะคุณเชฟคะแล้วหลังจากเราคลึงกลมแล้วคุณเชฟจะทำอะไรอีกคะอ๋อตัดเป็นดอกค่ะเดี๋ยวคุณเชฟจะทำดอกไม้นะคะจากหมั่นโถนะคะค่ะเดี๋ยวเรามายืนรอชมคุณเชฟของเราสักครู่เดียวนะคะความจริงเนี่ยนานาอยากช่วยมากแต่ว่าที่มันมีจำกัดคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยนานาจะคลึงหมั่นโถให้คุณผู้ชมแล้วค่ะจริงค่ะเห็นไหมเราต้องจับจิบข้างล่างเพื่อให้หน้าเขาตึงใช่ค่ะวู้เก่งจังไม่ต้องโบท็อกเลยเดี๋ยวก็คลึงให้สูงหน่อยเพราะเดี๋ยวมาเราตัดเป็นดอกไม้ใช่ไหมเขาจะตั้งได้เป็นทรงกลมแบบสูงแบนๆดอกไม้จะบานออกใช่เดี๋ยวมาเราต้องพักนะสมมุติเรามีตู้หมักใช่ไหมก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่สมมุติไม่มีนะก็ประมาณ2ชั่วโมงถึงก็ถึงจะนึ่งไฟแรงๆเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณไม่มีเครื่องตีคุณต้องใช้เวลานวดมือ เกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้แต่ถ้าคุณมานะตีเนี่ยก็ใช้ประมาณ 12-15 นาทีทำสูตรนิดๆมันก็สนุกกว่าใช้มือแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำขายเนี่ยนั่นก็จะเหนื่อยนิดนึงสุดยอดก่อนที่เราจะให้เขาขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องตัดก่อนเราต้องจุ่มกรรไกรลงไปที่น้ำมันพืชพอเวลาเราตัดใช่ไหมเวลาเรานึ่งเขาจะบานออกตัดนะ5กรีบ2ก่อนนะ
โอ้โหเสร็จแล้วเราต้องจับเขาเพราะสมมติเราไม่จับเขาใช่ไหมเขาจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาโอเคจะให้เขาขึ้นตัด5มันยากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดไม่ดีอ่ะกลีบเขาก็จะไม่เท่ากันนะแล้วพอเวลาเขาขึ้นเขาก็จะบานออกเองเหรอ Yes โอ้ว้าวนะแต่เราต้องหุบเข้าไปก่อนนะพอสมมุติเราไม่หุบเข้าไปก่อนใช่ไหมพอเวลาเขาบานเขาจะล้มหมดเลยมันโถดอกไม้ค่ะมันโถดอกไม้สินดีๆก็จะบานหมดมีเงินเข้ามารับอย่างเดียวอ๋อเหรออันนี้เป็นขนมแบบมงคลเหรอมงคลสิเวลากินเจต้องมงคลทุกอย่างเวลาเรากินอะไรเวลาตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสังเกตไหมเฟสติวัลอะไร Chinese Festival อะไรเขาต้องมีอะไรที่ฟูฟูเวลากินแล้วก็ดึงทีละกลีบไม่นะนะหยิบเข้าไปทั้งอันเลยเพราะมันแบบนุ่มอ่ะพักไว้นะประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราถึงจนต้องไฟแรงๆ6นาทีเวลานึ่งหมั่นโถเราก็จะต้องตั้งน้ำจนร้อนก่อนแล้วก็เรียงตัวแป้งของเราลงไปเวลาเรียงเนี่ยเราก็จะต้องเว้นที่ว่างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำเนี่ยนะคะทำให้ตัวหมั่นโถของเราสุกเวลาน้ำเดือดไม่ใช่แค่เห็นไอนะตรงกลางเขาต้องปรึบๆๆแต่เรามองไม่เห็นนะคือเราแง้มฝาดูได้ใช่ไหมไม่ก็ต้องเปิดก่อนตาช่วงที่นึ่งอยู่ห้ามเปิดหลังจาก6นาทีถึงจะเปิดฝาถ้าเปิดระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นคะมีสิทธิ์เขายุบได้เดือดพล่านแล้วโอเคปิดฝานะ6นาทีค่ะ6นาทีที่รอคอยฟรึ่งโอ้คือควันแบบเนี้ยสุดยอดในเวลาเราอยู่ในช่วงรับประทานเจเนาะเราจะหิวไวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีขนมรับประทานเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่ามันอิ่มท้องง่ายขึ้นพอเวลาก่อนเสิร์ฟใช่ไหมเราจะต้องเอาฟุตซานะติดเข้าไปต้องกดหรอกดนิดนึงอุ้ยน่ารักอ่ะเหมือนก็ฟลาเวอร์อ่ะอันนี้เราจะเอาพุทราเชื่อมค่ะมาติดให้เป็นเหมือนเกสรเนาะที่เราแกะเม็ดออกแล้วนะพุทราเชื่อมจะมีเม็ดข้างในแกะเม็ดออกแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางชิ้นของหมั่นโถเราเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียแสนอร่อยนะคะกับหมั่นโถที่หน้าตาน่ารักมากๆเป็นรูปดอกไม้ที่สำคัญเจทานได้ด้วยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิสาเท็ดดี้หรือนานาและอาจารย์เมย์ก็รับรองเลยล่ะค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆ อย่างแก้วมังกรสตรอเบอรี่มาฝากกันครับมีขนมหวานทานเล่นทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุกกี้ของเรา2คนวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเมนูของเราเป็น Fruit and Nut Cookies ค่ะ